สวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีหกโมงเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันดีวันนี้เดี๋ยวต้องไปธุระเอาครับอาจจะไม่ได้อาจจะไดไ้ไม่ได้มาไลฟ์ตอนแปดโมงครึง่งแต่ว,ว่าเดี๋ยวต้องรีบไปธุระแล้วเนี่ยจริงๆแล้วกะจะไลฟ์ตั้งแต่ตีห้าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ทําไม่ทันพอจะไลฟ์ตั้งแต่ตีห้าทำไม่ทัน, <c oughs> อ,ททนอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะไลฟ์ห้าโมงครึง่งหรตีห้าครึง่งทำไม่ทันอีก แอมก็เลยต้องมาเป็นหกโมงจริงๆแล้วต้องออกจากบ้านหกโมงนะครับแอนไลฟ์วันนี้ก็เอามาว่าขำๆช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วกันครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะขาดไลฟ์เพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวันขาดไลฟ์อยู่แล้วก็คือน่าจะเป็นวันพือหัดนะครับเเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยผมผมจะน่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับ ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ทำใจยอดวิวน่าจะต่ำๆแน่นอนนะมา6โมงนะครับแล้วก็อาจจะต้องเลิกเร็วด้วย6โมงครึ่งก็ไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปทำธุระนะครับ mm. กเ็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมมองว่าต้องจับตาญี่ปุ่นให้มากๆนะครับผมว่าญี่ปุ่นกำลังติดก,กับดักอะไรบางอย่างละนะครับ คือเศรษฐกิจมันมันยังไม่กลับมาไม่ได้นะครับประเทศเขาก็ยังไม่ได้รียังไม่ได้อเพนแบบเต็มที่ใช่ปะ่ะยังแบบว่าเออไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มที่มากนักเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาได้ง่ายๆนะครับออกมาแล้วกลับไปก็ยังต้องก,กักตัวอะไรก็ว่ากันไปคือญี่ปุ่นตอนนี้ติดกับดักเรื่องของดีแมนนะครับก็คือ,เ,อ,อเศรษฐกิจมันค่อนข้างชะลอนะครับ ในขณะเดียวกันก็กําลังจะเจอเงินเฟอ้อมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากเรื่องของสาการของค่าเงินเยนที่ที่มันอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการประชุม BOJ โครด่าก็ออกมาบอกว่าให้การขึ้นดอกเบีย้ยพูดเหมือนผู้ว่าแบงค์ชาติไทยพูดพูดคล้ายๆกันเลยก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยการขึ้นดอกเบีย้ยมันอาจจะทำให้เศรษฐกิจอ่ะมันซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวอาจจะแบบต้อง ต,ต้องมีปัญหาจะต้องสะดุดนะครับเขาก็จะไม่เห็นด้วยการที่จะมาขึ้นดอกเบีย้ยอะไรตอนนี้คือย,ยังให้ดอกเบีย้ยมันต่าติดลบอย่างนี้ต่อไปเลยญี่ปุ่นนี่ดอกเบีย้ยต,ต,ติดลบนะฮะก็ยังให้ดอกเบีย้ยต่ําติดลบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยังคงที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆก็ยังคงใช้ QE ฉบับญี่ปุ่นต่อไปเช่นเดียวกันก็ยังทำยูเคิร์ฟคอนโทรนอยู่นะครับเสี่ยงสูงมากแบบนี้นะครับท่ามกลางก,าร,กระแสะโลกที่ไปทางหนึ่งแล้วญี่ปุ่นกําลังเล่นเกมเสียง นี่คือเขาเรียกว่าเล่นเกมเสี่ยงเลยนะครับถ้าการเล่นเกมเสี่ยงแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเหมือนแบบมันอารมณ์ก็คือเหมือนฝากชีวิตไว้ให้ตอนนี้รอดก่อนและในอนาคตอ่ะเป็นลุ้นว่าให้สถานการณ์มันดีถ้าสถานการณ์ไม่ดีคือแย่นะฮะนะครับคืออะไรที่เรียกว่าเล่นเกมเสี่ยงผมว่าตอนนี้สิ่งที่บีโอเจทำอ่ะไม่ได้แตกต่างจากเรื่องที่ดารุมะนะดารุมะก็ไอตุ๊กตาอะตุ๊กตาเอ่อนำโชคอ่ะเอ่อเนี่ย ตุ๊กตาแห่งความหวังตุ๊กตาดารูมาซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเกี่ยวกับเรื่องของออบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับร้านอาหารปลาแซลมอนบุฟเฟ่ปลาแซลมอนนะครับร้านหนึ่งแต่เราไม่พูดถึงเรื่องร้านนั้นแล้วกันเรากำลังพูดถึงเรื่องของดารูมานะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คืออะไร ขายไวเชอร์ให้กับท่านก่อนในราคาต่ําเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีสภาพคล่องก่อนเขียใป่ะคือพูดง่ายคือแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนอ่ะเอาเอาปัญหาเฉพาะหน้าให้รอดไปก่อนแล้วก็ไปลุ้นว่าระยะยาวอ่ะมันจะดีขึ้นถ้าระยะยาวไม่ดีขึ้นก็บรรเลยอย่างที่เราได้เห็นนะครับเขาว่าระยะระยะถัดไปดีขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของดาลุมารคคือเราขายไวเชอร์ไปพอขายไวเชอร์ไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าราคาแซลมอนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น พอราคาแซลมอนปรับเพิ่มขึ้นปุ๊บอ้าวแต่ว่าคุณขายไปต่อหัวแค่190กบว่าบาทใช่ไหมครับแซลมอนกิโลนึงมัน300รอกว่าบาท400อเกือบ400ตอนนี้คุณขายไปร้อยเกบวกแวนส0กว่าบาทยังไงคุณก็ขาดทุนอยู่แล้วถ้าราคาแซลมอนมันไม่ลงถูกป่ะแล้วมันแทนที่มันจะลงมันไม่ลงนะมันยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกนะครับอาการแบบนี้คืออารมณ์ตอนนี้บ OJ ไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าบ OJ เเนี่ยเขาหนึ่งเขาไม่อยากขึ้นดอกเบี้ย เขากลัวเศรษฐกิจจะจะมีปัญหาเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วมันก็ชะลออยู่แล้วนะครับถ้าขึ้นดอกเบี้ยก็กลัวว่าเศรษฐกิจจะแย่ใช่ไหมครับแล้วถ้าพอไม่ขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยญี่ปุ่นมันต่ําเตี้ยราดดินเหลือเกินนะครับในขณะเดียวกันเศรษฐกิจมันซบเซาหนักมากนะครับเงินมันก็ไหลออกดิพอเงินมันไหลออกเยนมันก็อ่อนค่าตอนแรกอะเยนอ่อนค่าแรกๆก็ดีอยู่หรอกนะแต่พอไปเรื่อยๆมันไม่ออปติมัมแล้วนะครับก็คือมันเลยจุด มันเลยจุดที่ดีมันเลยจุดสมดุลไปแล้วอะครับมันเลยขึ้นไปเกินกว่า1 3 0 135เยนซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์การนําเข้าพลังงานเพราะญี่ปุ่นต้องนําเข้าพลังงานต้นทุนมันก็สูงมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์เงินเฟอ้อในญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเร่งตัวที่ b บ j กลกาทำตอนแรกก็เพราะเงินเฟอ้อญี่ปุ่นยังไม่มาแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะเงินเฟอ้อญี่ปุ่นมันกำลังเร่งตัว พอเล่งตัวเสร็จปุ๊บเศรษฐกิจตกต่ำนะแล้วก็เงินเฟอ้อเล่งใช่ปะ่ะแล้วตัวเองก็ไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยก็กลายเป็นมีความเสี่ยงที่จะเจอ s t a ็ f l a t i o n และล่าสุดสิ่งที่ BOJ ทําแล้วโหดมากๆก็คือเมื่อวานเนี่ยครับจริงๆแล้วในเขาเปิดเผยตัวเลขในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา BOJ มีการลุยเข้าซื้อตัวพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยกว่า1.1ล,ล้านเยน1.1ล,ล้านเยนคิดเป็นเท่าไหร่ก็ ก็ก็เยอะนะ1.1ล้านล้านนะครับตีซะ3 0 0แสนดอลลาร์เออตีซะประมาณโหก็เกือบ2 0 0แสน2 0 0แสนกว่าล้านเหรียญน่ยคือเยอะมากๆอ่ะเข้าซื้อลุยซื้อนะครับอารมณ์นี้พอเข้าไปซื้อแล้วเพื่ออะไรก็เพื่อพอเข้าไปซื้อใช่ไหมฮะอ๋อมันก็เป็นการกดยูไว้อ่ะประคองยูไว้ ะครับเพราะว่ามันมีการเทขายเกิดขึ้นยูมันก็กำลังวิ่งขึ้นสูงนะครับพันธบัตรกูพูดง่ายคือตัวเองกำลังจะทำยูเคิร์ฟคอนโทรลลุยเข้าไปซื้อ่าใครขายใครใครขายขายมาฉันซื้อ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 นะครับถ้าทรงเป็นแบบนี้ก็กำลังเปลี่ยนนะฮะก็คือพูดง่ายก็คือตัวเองกำลังรับเป็นเจ้าหนี้แทนบรรดาผู้ซื้อผู้ถือพันธบัตรต่างๆของญี่ปุ่นอ่าใครอยากขายขายมา ถ้าเป็นผมผมถือพันธาบัตญี่ปุ่นอย่างนี้ผมขายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ขายในวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ BOJ หมดหน้าตักหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่การพิมพ์แบงค์ของ BOJ แล้วมัน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 ,ม,น,ม,นมันทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องอันดับเครดิตมากขึ้นเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่แรงขายมันก็จะโมโหลาน ยูมันก็จะพุ่งราคาก็จะยิ่งตกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมถืออย่างนี้อยู่ไหนเห็นบีโอเจรับซื้ออย่างนี้ผมผมผมขายให้เลยถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีทางที่ก็คือบีโอเจจะกดให้ยูลงขนาดไหนเนี่ยเราลองมาดูนะมันก็ลงไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วอะตอนนี้ยูของสิปีเนี่ยนะฮนะก็อ,อยู่แถวเนี้ยศูนย์จุดสองสี่ศนย์จุดสองห้าเห็นว่า เห็นไหมฮะว่ามันเกิดการขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเือๆอ่ะแล้ว b o j ก็เข้ารับ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 จนตอนเนี้ยเราผมก็ไม่รู้นะว่าหน้าตัก b o j มีอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ารับซื้อหมดอ่ะก็เท่ากับว่าแปลกำลังเปลี่ยนเจ้าหนี้นะจากคนที่ถือพันธบัตรทั้งหมดกลายเป็น b o j อาจจะถือเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่แล้วก็เป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะเกือบมากที่สุดหรืออาจจะเกือบทั้งหมดนะฮะเห็นป่ะถ้าทรงเป็นแบบนี้ มันมันก็กลายเป็นมีความเสี่ยงมันก็คือคล้ายๆกึ่งๆเดบมอนด i ้ไทเซชก็คือรัฐบาลกู้ธนาคารกลางเป็นคนพิมพ์แบงค์ใส่ให้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดวิกฤตความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นใช่ปะ่ะค่างเงินมันก็ต้องถูกโจมตีกลายเป,เป็นเป้าในการถูกโจมตีอีกข้างเงินนะครับเราถึงได้เห็นว่าปฏิบัติการของบ o j เนี่ยมันแค่ช่วยกดยวลงมาแป๊บเดียวเองแล้วยูมันก็เริ่มเด้งอีกแล้ว เพราะว่าหลายคนยังขายไม่หยุดนะฮะแล้วเยนเนี่ยเห็นปะเยนเนี่ยก็กลายเป็นว่ายังประคองการอ่อนค่าแค่ร้อยสามห้าแปลว่าไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้นะครับแล้วดูดิโถมเข้าซื้อแบบนี้นะฮะแล้วก็ตลาดพันธบัตรของญี่ปุ่นตอนนี้ก็พีคใกล้เคียงกับตอนวิกฤตเลยอะ่ะก็คือความผันผวนนะความผันผวนของตลาดพันธบัตรช่วงนี้มันรุนแรงมากแปลว่าบีโอเจมีหน้าที่รับซื้อใช่ปะคนอื่นขายอย่างเดียวใช่นปะ ผมว่าจับหน้าจับตานะทรงเป็นแบบนี้ญี่ปุ่นนะครับวิกฤตดารุมะผมตั้งชื่อให้เลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องมีคนตั้งแน่แน่แน่นอนผมตั้งไว้ก่อนเลยวิกฤตดารุมะผมว่าเฮ้ยน่าจับตามากญี่ปุ่น,นกำลังเล่นกําลังเล่นแบบว่าเล่นเล่นเล่นเขาเรียกว่าเดี่ยเล่นเสียงนะครับเด็ดเล่นเกมเสียงก็น่าติดตามนะครับถัดมาเนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเขาก็มีผลสํารวจไปสํารวจคนใน UK เครอ่าชหราชอาจักรนะครับอันนี้เราจะไปข้ามเรื่องแล้วนะพอดีจบเรื่องญี่ปุ่นและอ่าเราไปเรื่องยุโรปแล้วกันเพราะเวลาผมมีน้อยนะครับอ่อยูเครนเนี่ยเขาก็มีผลสํารวจ UK เคาบอกแปดสิบหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์เขาเชื่อว่าจะเกิดรีเซชชันในอีกสิบสองเดือนข้างหน้านะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีไอเดียว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเชื่อกันแล้วว่าจะเกิดรีเซชชันมันจะเกิดปะ โดยปกติมักจะไม่เกิดนะครับถ้าเชื่อว่า recession จะเกิดมันก็มักจะไม่เกิดเขียนนะอันนี้เข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนนะไอนน้คำเนี้ยคำเนี้ยมันมันเหมาะมากในช่วงเวลาที่ตลาดปกติที่ผ่านมาถ้าเราเชื่อว่ามันจะลงมันก็จะไม่ลงละถ้าเราเชื่อว่าจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นละอย่าว่ามันมันสามารถเอามาอ้างได้ครับนะครับแต่ในปัจจุบันผมว่าไม่แน่เออ recession คือต่อให้คุณเชื่อว่ามันจะเกิดมันก็าจะเกิดจริงๆนะฮะ ทีนี้แต่ปัญหาคือตอนนี้ความเชื่อมันก็คือมันเยอะมากพอความเชื่อเยอะมากทุกคนก็จะถูกฝังเข้าไปในสมองอย่างที่ผมเคยเลอยฟังใช่ป่ะทีนี้มันก็จะทําให้แต่ละคนเี่เชื่อว่าลีจะมี recession เ,เนี่ยการลงทุนมันก็จะลดลงใช่ไหมครับความแบบว่าใครมีงานอยู่ก็อยากจะก่อนงานไว้เพราะความเสี่ยงที่ถูกเลอฟในอนาคตมันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ดีมานมันก็จะลดลงครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เงินเฟอ้อ มันหล่นลงมาเร็วหมายความว่าดีมามันจะหายไปเร็วมากอยู่ดีดีมานก็หายไปเลยเพราะความเชื่อเรื่องรีเซชชั่นไงดีมันหายไปเลยเงินเฟ้อลงมาเร็วสถานก,การณ์มันอาจจะดีขึ้นในครึ่งหลังของปีนะครับพอจะเข้าใจเกมนะคืออาจจะเป็นไปได้ว่าทําให้ผลจากการที่ทุกคนเชื่อแล้วว่าจะมีรนะีเซชชั่นเนี่ยตอนเนี้ยทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการอะไรเลยนะเฟดก็ยังไม่ได้เล่งขึ้นดอกเบีย้ยยังไม่ได้ทำคนะิวทีหนัก ec b ก็ยังไม่ได้เล่งขึ้นดอกเบีย้ยแต่ตอนนี้ความเชื่อของคนมันไปก่อนเนี่ยมัันนก็็เปไปไได้ครบว่า สถานการเงินเฟอ้ออาจจะดีขึ้นในครึ่งหลังของปีนะครับเอ,อ่อถัดมาเมื่อวานยุโรปคุณยุโรปเขาบอกว่าสามารถเด้งได้เพราะว่าตอนนี้เฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วลงไปตอบรับลุวงหน้าเกี่ยวกับเรื่อง recession แล้วเรื่องเศรษฐกิจ slow down แล้วนะครับเราจะดูได้ว่า P M I มันยังไม่ไลงมาเลยเนี่ย P M I มันยังไม่ได้ลงมาเลยนะฮะแต่ว่าหุณนยุโรปมันลงไปก่อนล่าสนดี่แล้เพราะฉะนั้นอาจจะไปไม่ได้ว่าลงตอบรับ recession ในอนาคตไปแล้ว ทีนี้ความสวยก็จะมาเกิดขึ้นกับใครความสวยก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ไปช็อตหุ้นยุโรปไว้เยอะในช่วงนี้ก็คือตัวบิดวอเตอร์ของเลเดริโอนะครับผมไม่แน่ใจว่าเลดดริโอเขาคงไมไ่ค่อยได้เกี่ยวหรอกตัวบิดวอเตอร์ซึ่งตอนนี้เลดาริโอเขาเป็นแค่ที่ปรึกษานะครับก็มีช็อตโพสิชันไว้ในหุ้นยุโรปเยอะมากนะครับก็น่าจะเจ๊งอะ่ะก็หลักสิเอร์นะฮะหลักสิบเอดเปเซนก็มีโอกาสนะครับนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ไปช็อตหุ้นยุโรปนะฮะถัดมา เซจิส uh, uh, นักกลยุทธ์ของ JP Mo r g a n ก mm ้ hmm. เขาก็บอกว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยเฮ้ยตลาดอาจจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะแรงตึงตัวจากนโยบายการเงินอ,อ๋อคือเนี่ยการอาจจะผ่อนคลายจากนโยบายการเงินตึงตัวนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้ออาจจะผ่อนคลายในครึ่งหลังของปีดังนั้นเนี่ยโอเคอาจจะมีการปรับลดทาร์เก็ตนะฮะ,นะฮะจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วทาร์เก็ต s p ลงมาเหลือมีนาะคมปีที่แล้วตอนเนี้ยล่าสุดเขาได้ปรับทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณ4 6 0 0 นั่นหมายความว่าโอเคมันอาจจะไม่ไทำนิวไฮนะแต่ว่าเขาก็ยังเชื่อว่าครึ่งหลังของปีอาจจะได้กลับมาเห็นการกลับมานะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกเพราะตอนนี้ความเชื่อเรื่องรีเซชชันมันเยอะมันก็เลยกลายเป็นอาจจะเป็นการฝังหัวว่าเฮ้ยรีเซชชันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันน่าจะเด้งลงมาอ่ะพอรีเซชชันแล้วทุกอย่างเดยงทุกคนเชื่ออย่างนั้นอะแปลว่าดีมานมันก็จะลดลงครับแล้วก็เงินเฟ้อจะแผ่ว อาจจะกระตุ้นทําให้หุ้นขึ้นได้ในเครื่องหลังของปีนี่คือเกมพิกนะอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับณปัจจุบันอะไรหลายอย่างมันยังแย่อยู่อันนี้ผมก็รู้แหละนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมใจสําหรับท่าที่เปลี่ยนไปด้วยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปนอาจจะไม่ใช่วัน2วันนี้แต่ว่าก็รอดูครับนะมันยังก็มีโอกาสอ่ะอันนี้เริ่มเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับชัดเจนเลยเหมือนอย่างที่ผมเคยเลห้ฟังว่าเฮ้ย ความเชื่อว่าต้องเกิดรีเซชชันก่อนแล้วอินฟชันจะลดลงเนี่ยหรือเงินเฟอ้อจะลดลงเนี่ยมันมันมีคนเล่นตามผมแล้วนะล่าสุดเนี่ยที่บุมเบิร์กเขาก็ยกตัวอย่างนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยจะให้พวกราคาสินค้าคอมเบอรตี้ปรับลดลงมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าซัพพลายอ่ะมันออกมาจํากัดในขณะเดียวกันดีมามันยอย่างสูงดังนั้นวิธีการเดียวที่จะทําให้ราคาสินค้าพกภัะพันปรับลดลงซึ่งก็จะเป็นตัวหลักที่ทําให้เงินเฟอ้อลงนะ คือความต้องการใช้พวกเนี้ยดีมามันต้องลดลงและดีมามันจะลดลงได้ก็ต่อเมื่อต้องเกิดรีเซชชันนะครับวันนี้ก็สรุปให้นะครับเอามาจากบูมเบิร์กซึ่งผมเอาที่เอามาสื่อสารก็เพราะว่าอะไรผมเลยบอกว่าอไอเดียที่บอกว่าจะกดเงินเฟ้อลงมาได้ต้องเกิดรีเซชชันตอนนี้แรงมากหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งคุยกันไปใช่ไหมเพิ่งเล่าให้ฟังเองว่าวิธีการเดียวที่มันจะกดลงมาได้คือเรื่องนี้กดเงินเฟ้อลงมาได้คือต้องเกิดรีเซชชัน อันนี้กลายเป็นว่าความเชื่อนี้ของผมเนี่ยมันแพร่ระบาดไปยิ่งกว่าโควิดอีกเร็วมากนะครับดังนั้นมันจะถูกฝังหัวครับแล้วเงินเฟอ้ออาจจะลงเร็วกว่าที่คิดนะพอเงินเฟอ้อลงเร็วกว่าที่คิดทุกอย่างมันจะผ่อนคลายตลาดก็จะชะลอการปรับลดลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนจะฟื้นแรงไหมเดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ตลาดมันยังไม่ได้ถึงจุดๆนั้นนะฮะ ต,ต้องใช้เวลาอีกแป๊บหนึง่งนะเราเราค่อยมาเฝ้าติดตามกันแต่ผมคิดว่าเราคงไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโอ้หพออย่างเงี้ยมันก็ชัดแล้วแหละว่าเราไม่น่าจะไปถึงขั้นแบบไปสู่จุดจบคงคงไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเงินเฟ้ออาจจะลงเร็วกว่าที่คิดเนื่องจากความกลัวเรื่องรีเซชชันมันชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ ถัดมานะครับเดี๋ยวมีเรื่องเล่าก็คือบิตคอยดอยนาเนี่ยนะฮะตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ20,000ื่ค้างค้างขางขาอยู่ที่20,000นะครับกออ็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดเนี่ยในช่วงที่มันเกิด2 0,000ืเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปฏิกิริยานะครับหลังจากที่ทำไมมันลงต่ำกว่า2 0,000แล้วมันสไลด์เห็นปะ่ะพอ2 0,000แล้วมันลงไปต่ำกว่า1 8อีกนะลงไปกว่า15%แล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาก็ตีซะ ลงไป15ก็ฟื้นกลับขึ้นมา16จากฐานข้างล่างนะครับมันช่วงที่มันโดนล,ลงเนี่ยมันโหตรงที่ตอนที่มันลงเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากก็คือหลักๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องฟอสเซลนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าในตลาดการเคลื่อนไหวของคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันก็มันก็จะมีธุรกรรมเนี่ยนะฮะอ่ะง่ายๆก็จะมีง่ายๆที่สุดก็มีเรื่องการซื้อขายเหรียญถูกปะ่ะอ่ะใครมีเหรียญอยู่ก็ ใครมีเหรียญอยู่ก็จะขาดทุนเวลามันลงอันนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือง่ายๆก็คือเทรดดิ้งนะครับมันก็จะมีธุรกรรมการเทรดดิ้งเหรียญนะครับแต่ว่าในความในโลกของดิจิตอลเคเรนซีเนี่ยหรือ c ค y ร t o ิปโตเคเรนซีเนี่ยมันมีเรื่องของดีเซนเซนเทอไไฟแนนซ์พ่วงอยู่ด้วยแล้วไอ้ดีเซนททอไ์ไฟแนนซ์ก็คือการทำธุรกรรมทางด้านการเงินที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางเนี่ยนะครับ แต่จริง,รง,รงๆแล้วไม่ก็ต้องผ่านตัวกลางอยู่ดีนั่นแหละนะครับโดยอาศัยสื่อกลางเรื่องการถือเหรียญใช้เหรียญเนี่ยในการโอนด้วยกันโอนกันไปโอนกันมานอกจากโอนแล้วมีเรื่องอะไรอีกกู้ยืมมีเรื่องของการกู้ยืมเหรียญแต่ว่ามีเรื่องการปล่อยมาร์จิ้นนะครับให้ให้คุณให้ยืมให้คุณยืมเงินได้ก็การให้ยืมคือยืมเงินอาจจะให้ลูกใ,ให้กันให้ยืมในลูกของเซเบอรคอยโดยการที่คุณเอาเหรียญเนี่ยมาวางจำนองจำนำกับเขาเขียว่า นั้นธุรกรรมอ่ะมันมีเยอะมากในระบบของ decentralized finance พอเข้าใจนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าซื้อซื้อขายขายเหรียญทีนี้พอเหรียญมันตกเนี่ยปัญหามันก็เลยไม่ได้อยู่ไม่ได้เกิดแค่เฉพาะคนที่แบบว่าถือเหรียญไว้เพื่อเก็งกำไรแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่มีแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็ให้เราเข้าไปทำธุรกรรมต่างๆโดยที่อยู่บนอาจจะอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างบาเบลเนี่ย เขาเป็นบริษัทอะไรเขาก็จะเป็นบริษัททีเ่เป็นบริษัทนะฮะให้บริการด้านการเงินคริปโตในเอเชียซึ่งใหญ่ใใหญ่มากๆเลยนะก็ใหญ่ติดอันดับโลกอ่ะนะครับวิธีการก็ก็คล้ายๆกับเมื่อวานที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือ nexo ก,ก็คือคล้ายๆกันก็คือรับจำนำเหรียญแล้วก็ให้กู้นั่นแหละนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของบาเบลนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาประกาศระง,งับการถอนเงินของไม่ได้เมื่อวานขออภัยเมื่อวันที่สิบเก้าเมื่อวันประมาณว,วันที่สิบแปดะวันที่เกิดเรื่องเนี่ยประกาศระง,งับการถอนเงินของลูกค้านะครับหลังจากอ,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 อารมณ์แบบเดียวกับที่คล้ายๆกับที่เคยเกิดกับเซลเซียสอะครับก็ระง,งับการถอนเงินนะครับเห็นว่ามันเริ่มลามแล้วแปลว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องเริ่มมีการถอนเงินออก รเริ่มมีการเงินที่เคยฝากไว้นะเพื่ออยากจะกินดอกเบีย้ยก็ถอนออกคือพูดง่ายคือบาเบลทาตัวเองเป็นแบงก์นะครับก็รับฝากเหรียญแล้วก็ปล่อยกู้เหรียญก็หว่าไปนะครับ,นะรบแล้วตอนนี้เกิดวิกฤตสภาพคล่องเพราะว่าราคาเหรียญมันตกคนที่เคยกู้กู้ไปก็ชักดาบถูกป่ะเรื่องอะไรเพราะว่าตอนกู้ไปเขาได้เป็นสเตอ l ์โคอยอาจจะได้เป็นดอลล่าร์ไปได้เยอะแล้ว แล้วตอนนี้ราคาเหรียญตกเขาก็ไม่กลับมาไถ่ายถอนกันก็เกิดอาการชักดาบนะครับแต่ล่าสุดบาเบลเขาก็ออกมาถแถลงแลนะว่าเขาก็ไปติดต่อก,กับสถาบันการเงินนะฮะที่เป็นเหมือนแบบว่าโคกับเขาอ่ะก็ตอนนี้ก็อาจจะแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ในระยะสั้นแล้วนะครับบาตอจากบาเบลมีใครอีกโอเคมีโซเรนนะคล้ายๆกันเลยอารมณ์เดียวกันนะฮะนะครับโซเรนก็อารมณ์นะครับคล้ายๆกันก็คือเป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมนะฮะ บนเหรียญบนแพลตฟอร์มของ Solana โอเคป่ะคือหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะกู้ยืมเนี่ยคุณต้องมีเหรียญ Solana เนี่ยมาวางแล้วคุณก็อ่ะกู้ออกไปอาจจะไป a ซบ e c คอ n อะไรก็ได้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือมีมีเหมือนมีเหมือนมีนักลงทุนมีวานเขาเรียกพวกนักลงทุนรายใหญ่ขายใหญ่เนี่ยเราจะเรียกว่าวานเนี่ยก็มองออกว่าตลาดคริปโตจะไม่ดี พี่แกก็เลยเอา s o ลูนาเนี่ยเอามาวางไว้อยู่ถึง5.7ล้านโซลูนานะครับเพื่อแลก Stable ลคอยมูลค่า108ล้านเหรียญออกไปมอง,งว่ามองว่าคือคือเขาเนี่ยแทนที่จะขาย s o ลูนาเพื่อเอาเงินออกมาเนี่ยเขาไม่ทำเพราะเขากลัวเลยครับถ้าขายลงไปแล้วเดี๋ยวราคามันยิ่งลงเร็ววิธีการนะโคตรฉลาดเลยก็เอาไปตึงเอาไปวางไว้ เอาไปวางไว้ที่ลงรับจำนำซึ่งอ s o l a n เนี่ยก็เหมือนลงรับจำนำนะครับแต่ว่าต้องเป็นระบบบนบล็อกเชนของ s o ล a n a นะเขาก็เลยเอา s o ล a n a เนี่ยเหรียญไปวางแล้วขอเป็น s a b l e c o i n s a b l e c o i n ก็ตีซะเป็นดอลลาร์เนี่ยเป็นดอลลาร์มา108ล้านเหรียญเจตนาชัดเจนว่าเตรียมชิ่งอันนี้คือวานตัวใหญ่เอาไปวางไว้เนี่ยนะฮะโอ้โหมันคิดออกมาเป็นปริมาณถึง95%ของพูทั้งหมดพูก็เหมือนสระสระ,ะ,ะน้าเสนเชื่อเนี่ย ใหญ่มากคือคือตัวเองไม่กล้าขายในตลาดไงถ้าถ้าถ้าขายในตลาดคือมันจะลงให้ว่าก็เลยเอาไปเตึงไว้เพื่อเอาเงินมาทีนี้เนี่ยโซเลนก็อ่านเกมออกมันก็เลยนะฮะก็เลยเข้าแทรกแซงนะครับออวิธีการเข้าแทรกแซงของเขากออ็ควบคุมบัญชีของวานตัวนี้นะครับเพราะว่าเขากังวลว่าถ้าเหรียญโซเ่นโซล,ออโซลามันปรับลดลงเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องมีการทำการขายขายตัว โซลาทิ้งพอขายตัวโซลาทิ้งปุ๊บใช่ป่ะก็จะยิ่งลงอ้าวคนที่เดือดร้อนเสียหายก็คือตัวโซเลนเพราะว่าจะได้กลับมาเงินได้จานวนน้อยกว่าที่ตัวเองปล่อยสินเชื่อไปนะครับตอนนี้ก็เลยเข้ามาควบคุมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาควบคุมด้วยวิธีการใดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยการที่ตัวเจ้าของแพลตฟอร์มสามารถเข้าไปควบคุมธุรกรรมได้เนี่ยแปลว่าดิจิทัลไลฟ์ไฟแนนซ์ไม่ไม่มีจริงนี่หว่าการที่เราทําอะไรแล้วไม่ต้องไม่ต้องมีตัวกลาง นะครับอยู่ระบบการเงินที่เราไม่ต้องถูกแทรกแซงไม่มีจริงนะครับเพราะว่าจากวิกฤตคริปโตครั้งนี้มันทําให้เห็นภาพว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพวกผู้จัดการแพลตฟอร์มมันก็ต้องเข้ายุ่งได้ไงว่าแล้วยิ่งกว่าแบงก์อีกแบงก์เนี่ยมันยังมีกรอตอมันยังมีเอยมันมันยังมีแบงก์ชาติคอยตรวจสอบใช่ไหมครับแต่ถ้าอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง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 แบงก์ไทยแต่ถ้าไอพวกผู้จัดการแพลตฟอร์มเนี่ยใครเป็นคนคุมแปลว่ามันก็เข้าแทรกแซงได้เข้าทําอะไรก็ได้นะครับ นั้นวิกฤตม,มันดูเหมือนว่ากำลังปะทุในบรรดาเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆวิกฤตที่หัวใจของมันคือปัญหาเรื่องสภาพคล่องสภาพคล่องเกิดจากการที่ตัวสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยมันปรับลดลงมูลค่าปรับลดลงอาแต่ว่าธุรกรรมมันมีเยอะแยะมากมายในการที่จะปล่อยกู้นู่นนั่นนี่บนฐานพวกนี้ใช่ไหมครับตอนนี้วิกฤตสภาพคล่องคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับตอนต้มยำกุ้งคล้ายๆกับตอนแฮมเบอร์เกอร์ใครเลยแต่ว่าตอนนั้นเรามันเป็นระบบเศรษฐกิจจริงใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นระบบ เป็นระบบเศรษฐกิจบนคริปโตเคเรนซีซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันล้มลงไปมันจะกระทบกับเศรษฐกิจมมันก็ไม่ได้กระทบมากหรอกเพราะว่าไซมันไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าก็มันก็คงทําลายเวลของใครหลายๆคนแล้วก็แน่าทำให้ดีมาร์ global demand เนี่ยมันแย่ลงแหละแล้วมันอาจจะกระเทือนนะครับทำให้เกิดอัตราการว่างงานในอุตสาหกรรมพวกคริปโตเคเรนซี่เนี่ยรุนแรงนะครับแต่ผมเชื่อว่าออในอุตสาหกรรมคริปโตเคเรนซีคนมีทักษะด้านนี้กันเยอะแล้วแม้ว่าตกง,งานในานาคนมันก็ก่อให้เกิดธุรกิจในรูปแบบใหม่ได้อีกอยู่ดีนะ มันเหมือนแบบว่าเราเคยไปตอนที่เราเรียนจบมาเราไม่รู้ว่าจะทำมาหากินอะไรเราก็เข้าไปอยู่ในระบบขายตรง MLM ใช่ป่ะไปเรียนรู้กันจากเจ้าใหญ่ๆสุดท้ายแล้วพอคุณเรียนรู้มากๆเข้าคุณก็ออกมาเปิดวงเองนะฮะเด็กๆหลายคนในยุคนี้รวยเพราะว่าเคยขายตรงมาก่อนนะครับพอขายตรงปุ๊บได้เรียนรู้ระบบเลยว่าออกมาปุ๊บทำเองอ่ารวยนะฮะแต่ว่าคนอื่นเจ็บตัวเนี่ยเขาไม่สนใจกันอารมณ์นี้แหละนะครับคนที่อยู่ในอุตสาหการรมคริปโต c u r r e n c y แม้ว่าตอนนี้มันอาจจะดบลง ในอนาคตเขาก็จะกลับมาเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ๆอีกอยู่ดีนะครับอ่ะก็ไปพูดกันที่ราคาน้ํามันนะครับช่วงนี้ราคาน้ํามันอาจจะมีตกๆกนะครับผมมองว่าก็ยังไว้จะางใจไม่ได้นะครับเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องของฝั่งซัพพลายนะครับว่ามันมีน้อยแล้วก็ฝั่งดีมานยังสูงอยู่เพราะว่าตอนนี้สต็อกนะฮะทางน้ํามันสํารองนะฮะก็มีแต่สารวันเตี้ยลงเห็นป่าเมื่อไหร่ก็ยังไงก็ตามที่ อ๋อสตอกน้ำมันดิบมันปรับลดลงแบบนี้น้ำม,นมันมันลงยากนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่จะทาให้เราเตือนว่าน้ำมันยังไม่น่านลงง่ายๆแต่มีอันนึงที่น่าสนใจนะราคาอลูมิเนียมนะครับอ๋อราคาคอปเปอร์ขออภัยราคาคอปเปอร์ปรับลดลงนะฮะนะครับจะเทียบเท่ากับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วถ้าคอปเปอร์ลงแบบนี้ก็ KCE เล่นต่อนะฮะแล้วบาทยิ่งอ่อนอยู่ด้วยนะครับก็ถือ KCE ต่อไปประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับก็ตลาดหุ้นไทยก็ เขาเชื่อกันว่าตลาดเอเชียเช้าวันนี้น่าจะขึ้นตามยุโรปยุโรปเหมือนว่าตอบรับเรื่องของรีเซชชันเงินเฟ้อไปเยอะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยอะไรนะแล้วก็ ECB ก็ยังไม่ได้ทําการลดขนาดงบดุลเลยนะมันเหมือนแบบหาข่าวมาเพื่อให้กระตกรีบาวแหละผมมองว่าก็มันมีโอกาสไหมในครึ่งหลังของปีที่สถานการณ์จะดีขึ้นดูเหมือนมีโอกาสถ้าความเชื่อเรื่องรีเซชชันเนี่ยม,มันมากกว่านี้ผมเชื่อว่าเงินเฟ้อจะลงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นภาพพงนั้นดังนั้นเราอย่าพึ่งรีบร้อน นะครับวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียอาจจะมีกระตุกกระตุกขึ้นมาบ้างแต่น่าจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะครับ,รบแล้วก็ตัวคริปโตเคอเรซีเนี่ยตอนนี้มันแค่เด้งขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ mm. 2 0,000ืหลังจากที่มันมีเรื่องการฟอสเซลแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของหลายๆแพลตฟอร์มแต่ว่าพอมันเริ่มมีปัญหาเทสต,ต,ตลาดเนี่ยเขาก็จะเริ่มหาทางแก้แต่มันเริ่มได้เห็นจุดโหวของแต่ละเจ้าพอจุดโหวตอนนี้มันมันเริ่มม,ม,มันเริ่มเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการขยายนะครับตอนนี้ คริปโตมันอาจจะดูนิ่งๆเด้งๆขึ้นมานะแต่ผมว่าไม่ใช่ละเราเริ่มเห็นแล้วว่าเห็นแผลแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะมีการขยี้แผลกันเกิดขึ้นนะครับตลาดคริปโตผมเชื่อว่าจะพังอีกต้องระวังไว้ด้วยนะครับอ่าเช่นเดียวกับหุ้นเดี๋ยวมันก็จะลงอีกแต่ว่าน่าจะเป็นการลงแล้วก็เราอย่าเพิ่งไปขยี้ว่าจะต้องลงเยอะๆอะไรสาหรับหุ้นนะมันเริ่มมีเห็นกลิ่นว่ามีเสร็จท,ที่จะเกิดเกมพลิกผันได้ในครึ่งหลังของปีอ่าอาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้าแต่มันมีเสร็จเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยมาตติดตามกกกัััันนนนนอีีีทึงแล้ววนนครบ ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วโอ้โหนี่ขนาดไลฟ์ตอน6โมงครึ่งเนี่ยคนยังชม760กสว่าท่านเลยนะครับประทับใจมากเลยฮะช่วยไลฟ์ช่วยแ like, ชร์ share, ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันครับใน YouTube ก็มีอยู่265ท่านใน YouTube นี้ผมจริงจริงนะทุ่มเทเพื่อท่านมากเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยจะพยายามทยายามทำ b e บใช่ปะ่ะจะใช้ผ่าน s t รีมยาร์ดนะฮะต้องจ่ายตังค์เคยจ่ายตังค์แล้วไงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ ไม่ได้เลยเลยนะก็เลยพยายามไม่จ่ายพอไม่จ่ายเขาไม่ให้ใช้ละก็ต้องจ่ายตังค์เพื่อจะได้ออก YouTube ให้ได้นะครับหวังว่าที่ YouTube ทุกท่านก็ช่วยสนับสนุนผมด้วยนะฮะนะครับมีแต่ควักจ่ายนะครับไม่เห็นจะมีอะไรได้กับไปเลยนะครับสำหรับ y o u t u นะเพราะนั้นทำเพื่อให้ทุกท่านได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับในการเปิดไลฟ์ผ่าน y YouTube เพราะนั้นช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ตลาด s อสแอนด์พกฟื้นเพราะอะไรมันยังไม่ฟื้นครับเมื่อคืนมันปิดนะครับแต่ว่าที่มันเด้งได้ก็เพราะมันลงมาเยอะแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับนะครับแล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับผมยังมีเวลากว่าท่านอีกสักหนึ่งนาทีนะครับวันนี้เช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทาธุระครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปละต้องรีบไปนะครับแต่ว่าเผอิญว่าไม่อยากจะขาดไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยววันพื้นฐานเนี้ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีงดไลฟ์เพราะนั้นผมคิดว่าเออไม่ค่อยอยากจะให้เป็นแบบนั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็ ไลฟ์ดีกว่าแต่จริงแล้วตอนแรกกัดจะมาไลฟ์แต่ตีห้านะแต่ว่าทําข้อมูลไม่ทนันตีห้าครึ่งก็ยังไม่เสร็จก็เลยต้องมาไลฟ์หกโมงนะครับก็จริงๆแล้วว่าหกโมงต้องออกจากบ้านแล้วนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็รบกวนทุกท่านด้วยนะครับช, like, ช, share, ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมปกติ8โมงครึ่งนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ